ฮะพี่คิดได้ยินเสียงปะเนี่ยวันนี้มันเป็นเวรของพวกเราไม่ใช่หรอเราจะได้นอนบนเตียงดูพวกมันดิอย่างนี้ไม่ได้เลยไปตามเลยนี่พวกตื่นสายโอ้ไอพวกตื่นโอ้โหนอนดินด้วยนี่ทำเป็นสบายใหญ่แล้วนะพวกแกเนี่ยฉันบอกเลยนะว่าวันนี้เป็นเวรของฉันกับพี่กิตที่ต้องได้นอนโอ้นอนดินนอนดินนอนเป็นไงล่ะนี่คือบทเรียนของคนตื่นสายนอนไม่แบ่งปันเพื่อนสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้นะคะพี่แป้งและเพื่อนเพื่อนเนี่ยอยู่กันในเกม Land Simulator นั่นเองอยากนอนไม่ใช่หรอฮะไม่ฉันอยากนอนอยากนอนนอนไปเลยฉันไม่ได้อยากนอนแบบนี้ซึ่งในครั้งนี้นะคะพวกเราจะไม่ทนอีกต่อไปแล้วกับการนอนเตียงที่มีแค่2คนเราเนี่ยจะทุบบ้านหลังนี้ทิ้งแล้วสร้างบ้านหลังใหม่เพื่อที่จะทำลังลับแห่งการทำอาหารบ้านนี้มันมีประวัติศาสตร์ยาวนานมันมีความรู้จักที่ดีงามทุบบ้านหรือกงเต้งเนี่ยทำไมมันหายไม่ไวจังฉันน่าจะเรียกพวกนายมาประชุมกันในวันนี้ก็เพราะว่าเราจะเริ่มการเปลี่ยนแปลงฟาร์มครั้งใหญ่เราชอบการเปลี่ยนแปลงเธอควรจะเปลี่ยนแปลงบ้างนะแปลงของเธอนี่บานมากฉันบอกเลยเราจะเริ่มจากการสร้างบ้านหลังใหม่ของเราและจากนั้นเราจะมีการปรับปรุงฟาร์มแต่ก่อนอื่นเนี่ยเราต้องหาตังค์เพิ่มก่อนเพราะว่าบ้านเนี่ยค่อนข้างแพงมากคือบ้านหลังเก่าอ่ะคือนอนได้น้อยบ้านหลังนี้ขอแบบเตียงเยอะๆเลยได้ไหมมันก็ต้องอย่างนั้นอยู่แล้วมันต้องมีเตียงแบบพอสำหรับพวกเรา4คนไปเถอะรีบไปเก็บขี้ไก่แล้วเดี๋ยวเราจะไปร้านเจ๊แจ่มกันเพื่อที่จะเอาไข่ไปขายวันนี้โอ้โหเฮ้ยเพื่อนฮะอุ้ยนั่นไข่ฉันเองฉันบอกเลยว่าฉันน่ะไม่ได้สวยมากหรอกแต่ไข่ดกอุ้ยไข่เยอะขนาดนี้ฉันว่าพวกเรารวยแล้วล่ะไข่ได้ฟองประมาณ3บาทเออฟองละ3บาทป่ะไม่กี่บาทเฮ้ยพวกนายว่าไงเราเจอไข่ในคอกวัวทำไมวัวมันออกลูกเป็นไข่อะดูดิเดี๋ยวเฮ้ยนี่คือไข่วัวเนี่ยมันอยู่ตรงนี้มันมีไก่ที่ไหนอะดูในมือฉันดิเออหรือว่าจริงๆแล้วฟาร์มเราสามารถเอ้ยนี่พี่ไว้เอาอะไรไก่ต้องไม่เคยผสมพันธุ์กับวัวโอ้ยนั่นมันลูกต้องเองอาจจะเป็นลูกไก่ก็ได้ที่แบบว่ามันคาบไข่มาแถวๆนี้เนี่ยดูดิตรงนี้มันมีรูเริ่มเทิมเลยจริงๆแล้วหมูเราสามารถออกไปได้ด้วยนะฉันว่าเดี๋ยวเราจะกลับไปที่ร้านเจ๊แจ่มกันเพื่อที่จะซื้อหมูมาเยอะแยะเลยเพราะว่าแพทใหม่ตอนนี้เนี่ยเราสามารถทำผลิตภัณฑ์จากหมูได้แล้วด้วยว้าวถ้าอยากรู้เดี๋ยวเราต้องไปที่ร้านสะดวกซื้อกันจ้าไปเลยเลยเอาล่ะตอนนี้ถึงเวลาในการขับรถไปร้านเจ๊แจ่มแล้วเฮ้ยไหนกว้างเท่าไหร่ท้ายมาดิครับมามันลุยเงยอย่านะอย่าทำอะไรเขากวางตัวนั้นมันหลบหลังต้นไม้เอาละจังหวะนี้ถึงเวลาการฆ่ากวางเรียบร้อยเงยอย่านะอย่าทำอะไรเขาเนื้อกวางที่ดีต้องเป็นเนื้อกวางสีสดใสแบบนี้แล้วโอ้ยร้านเขาปรับปรุงเหรอเฮ้ยร้านเจ๊แจ่มมีการปรับปรุงสงสัยได้ของดีๆจากเราไปเพียบเลยดูดิมีพื้นที่สำหรับขายของด้วยจุ๊บแจ้งเห็นรถมาตรงนี้หน่อยได้ๆๆมาเลยมาเลยยาวไปยาวไปเราจอดรถแบบนี้เรียบร้อยแล้วสวัสดีครับเจ๊แจมสวัสดีจ้าเจ๊เพิ่งขยายร้านมาใหม่ของต่างๆเนี่ยเจ๊เอาไปขายทอดตลาดหมดแล้วล่ะที่นี่เนี่ยก็จะมีแค่รับซื้อเท่านั้นนะวันนี้เจ๊ไม่คุยโทรศัพท์แพ้ดูดิปกติเจ๊จะคุยโทรศัพท์นะเนี่ยโดนทิ้งเรามั้งอุ้ยปากเสียจะขายอะไรก็รีบขายก่อนที่จะปิดร้านโอเคครับเจ๊โอ้ยดูไข่ที่เรามาขายโอ้โหมี34ฟองได้ฟองละ6บาทแล้วก็มีเนื้อกวางขายได้ชิ้นละ15บาทเท่ากับ240บาท
ดีใจทั้งน้ำตาแต่ยังดีนะที่พาร์ทที่แล้วเนี่ยเราเอาเนื้อหมูไปขายได้มาตั้ง 16,000 แน่ที่ฉันเลี้ยงมาว้าวไหนมาดูซิว่าเราซื้ออะไรใหม่ๆได้เฮ้ยเพื่อนมีหม้อชาบูแล้วก็มีคูลเลอร์ไว้สำหรับเก็บของอุ้ยอุปกรณ์ใหม่ๆเพียบเลยมีที่สำหรับบดเนื้อแล้วเครื่องทำไส้กรอกด้วยอ่ะเอาดิ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 ก็บดเนื้อทำไส้กรอกงั้นเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะเปิดฟาร์มทำไส้กรอกเพื่อเอาไส้กรอกมาขายทอดตลาดกันอุปกรณ์ทุกอย่างเรียบร้อยใช้งบ670 บาทจัดไปไหนๆเราก็จะทำฟาร์มทั้งทีฉันว่าเราซื้อหมูไปเลยดีกว่า10 ตัวสามพันบาทการลงทุนครั้งนี้จะต้องได้กลับมาเป็น100 เท่า1,000 เท่าเออเป็นไงเพื่อนหมูออกมายังโอ้โหออกมาแล้วแต่ขนยังไงก่อนขนยังไงฉันว่าเราเอาของตรงเนี้ยออกมาแล้วเอาใส่รถคันเล็กดีกว่านะแต่รถคันเล็กนายก็เล็กเกินพวกเรากำลังจะไปบ้านใหม่แล้วกองทัพหมูออกปฏิบัติการอดโอ้พวกหมูเดินขบวนไปไหนก็ไม่รู้เนี่ยมันจะหนีแล้วพี่ใส่รถเลยใส่รถเลยดึงหมูมามานี่หมูมานี่อย่างนี้อย่างนี้ไปเดี๋ยวเรากลับไปฟาร์มเราดีกว่าหมูนี่น่าจะใส่ได้ประมาณสัก6 ตัวนะได้4 ตัวเองหรอ ไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวเราเอาหมูเนี่ยเลี้ยงในป่าไปก่อนพวกมันกินหญ้ากินดินกินทรายอ่ะช่างเป็นหมูที่เติบโตได้ดีในทุ่งหญ้าแห่งนี้งั้นเราเอาทิ้งไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันนะไปเถอะ let's go พี่ไม้อ่ะนายขับรถดีๆหน่อยดิฉันนั่งตัวตรงเหยียบเฉยๆเลยรอๆใช้ขับเลยเสยๆโอเคถึงแล้วเดี๋ยวเราให้หมูอยู่ในห้องเย็นก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวเราจะไปร้านซื้อรถกันทุกคนฉันว่าฉันจะเอารถคันนี้ไปนะเพราะมันเร็วกว่ารถของพี่กิจเยอะเลยแล้วก็นั่งได้หลายคนกว่าด้วยซึ่งร้านที่เราจะไปคือร้านคาร์ช็อปแน่ๆเย้ไปซื้อรถไปซื้อรถโอ้ยชนหมูโอ้ยโอ้ยไอ้เบ๊เป็นไงบ้างเกือบเป็นหมูบดมาถึงแล้วจ้าร้านขายรถวู้ฮู้เฮ้ยทุกคนอะไรลืมไปอ่ะไปดูตรงข้ามร้านขายรถนี่มันร้านอะไรอ่ะร้านอะไรเฮ้ยร้านขายฟาสต์ฟู้ดเบสเบอร์เกอร์หมูยังเปิดอยู่ด้วยสวัสดีครับมีอะไรให้เรากินบ้างไหมครับเนี่ยโอ้โหคนขายนี่จะหน้าตาคุ้นๆนะดูหลังร้านดิมันมีออเดอร์อะไรก็ไม่รู้ด้วยอ่ะเฮ้ยออเดอร์เหรออุ้ยถ้ามีชิคเก้นมีทบอลมีหมูแล้วก็มีนมสามารถเอามาขายตรงนี้ได้โดยที่ราคาคูณ2ว้าวแสดงว่าหมูที่เราขายได้ชิ้นละ15 บาทตอนนี้จะกลายเป็น30 บาทแล้วเหรอโอ้โหเราเนี่ยทำการเอาของมาขายที่ร้านนี้ดีกว่าเพื่อที่เราจะได้รวยกันต่อไปน่าเสียดายเนาะที่ตัวเกมเขายังไม่ได้อัปเดตพวกแบบคนขายของมาถ้าเกิดว่ามีคนขายของแล้วเรามาซื้อข้าวกินอ่ะคงจะฟินไม่น้อยเลยอ่ะใช่ไปดูรถดีกว่าน่าไหนๆเราก็เจอร้านขายของแบบใหม่แล้วเรามาซื้อรถเพื่อเปิดประเดิมกันดีกว่าเริ่มอ้าวบัสเขากันกระสุนน่ะไหนๆมันก็ปิดแล้วฉันว่าเรากลับไปก็เสียเวลาเรารอพรุ่งนี้เช้าดีกว่าเนาะเราจะนอนรอกันหน้าตรงนี้แหละเพื่อนมามันจะช่วยเองเอานอนนอนหลบนอนโอเคกันราตรีสวัสดีนะพรุ่งนี้เจอกันเฮ้ยเอางี้เหรอผมปลุกเราก่อนเอกเอกเอกฉันนอนกระพริบตาอยู่ริมตะลิ่งคนบ้าเลยนอนกับพริบตาเหมือนนอนปลอมๆเลยเอ๊ว่าแต่พี่กิจหายไปไหนเนี่ยจริงๆแล้วตอนเช้าเราต้องเจอพี่กิจแล้วนะพี่กิจชอบแอบมากินไก่แถวเล้าเราอ่ะผมไม่พี่ปอบถอยรถเอาใหม่เพื่อนแต่บอกเลยนะว่าไม่ว่านายจะถอยรถแบบไหนคิ้วนายก็ยังคงเป็นชินจังเหมือนเดิมรถคันนี้นั่งได้กี่คนน่ะลองเข้าไปนั่งไหมทุกคนเฮ้ยหลายคนนั่งครบ4 คนอุ้ยแม่ไม่ดิบเลยดิบโชว์โอ้โหบ้านปู่ฉันคงพังแล้วล่ะ
หนๆเราก็ได้รถใหม่แล้วได้ขายของแล้วแล้วก็เจอกับพวกร้านต่างๆแล้วตอนนี้ถึงเวลาที่เราจะมาสร้างบ้านใหม่กันแล้วเพื่อนเพื่อที่เราจะมาทำผลิตผลจากไส้กรอกกันอันดับแรกเราต้องเลือกบ้านที่เราจะใช้ก่อนไหนดูซิโอ้โหเฮ้ยสเปเชียลออฟเฟอร์นี่มันบ้านแบบเรโทรเขาบอกว่า 9,500 มีบ้าน2ชั้นนะคะขนาดใหญ่พิเศษเลยมีห้องนอนแบบของใครของมันด้วยอ่ะบอกว่ามันราคาสูงเกินไปหรือเปล่า 9,500 เพื่อนเฮ้ยฟาร์มเฮ้าส์ราคา 4,500 มี4ห้องนอนแล้วก็มีทางเข้าแบบหรูหราส่วนอันสุดท้ายจะเป็นบ้านฟาร์มเฮ้าส์แบบ PS4 อันนี้เนี่ย3ห้องนอนแบบ1ชั้นเฮ้ยฉันว่าอันนี้โอเคนะ3ห้องนอนอ่ะพวกเราก็แบ่งๆกันนอนเดี๋ยวฉันนอนกับจุ๊แจงละกันได้เลยโอเคงั้นเราเลือกบ้านนี้กันแล้วครับโหดูดินี่เขามีสีอะไรมาท้ายพร้อมเลยนะเนี่ยถ้าเราขนไม้มาต่อเติมบ้านแล้วเนี่ยวันนึงก็น่าจะเสร็จมาทุกคนไปที่โรงใส่ไม้กันเนาะใส่โครงบ้านลงไปแบบนี้ทางซ้ายทางขวาทั้งหน้าทั้งหลังพวกนายฉันจะบอกว่าตัวฉันตี้อ่ะข้างบนฉันใส่ไม่ถึงอ่ะเราต้องใช้ทักษะไงต้องเงี้ยปั๊บปุ๊บเหลือแค่2อันเองข้างหน้าข้างหน้าข้างหน้าจุ๊บแดงงานเริ่มตรงนี้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 พี่ไม้มาประธานจะปิดงานแล้วทำเต็มเต็มเต็มงามเงี้ยแค่ใส่ไม้ไปอิฐก็มาแบบงงมีหน้าต่างเฮ้ยเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในบ้านกันดีกว่าว้าวบ้านหลังนี้เป็นบ้านของคนรักหมาดูดิมีวอลเปเปอร์หมาด้วยรูปภาพสวยงามฉันอยากเห็นห้องนอนจังเลยอ่ะห้องนอนอยู่ที่ไหนนะนี่ห้องนี้ห้องนี้อุ้ยห้องนอนเฮ้ยนอนด้วยนี่นอนเลยละกันนอนดิ้นด้วยพี่ไม้นอนดิ้นแล้วเพื่อนนอนไม่ได้อ่ะพี่ต้องไปหาที่นอนที่อื่นแล้วแหละพี่นายมันนอนดิ้นโหนายนอนอย่างนี้เราไปนอนที่อื่นก็ได้พี่กิดหนีออกไปนอนนอกบ้านแล้วพี่กิดนายจะทำอะไรอ่ะเราจะหาที่นอนน่าสงสารน่ะคือนอนในบ้านไม่ได้ด้วยนะกางเต็นท์ในบ้านไม่ได้นายต้องไปนอนนอกบ้านเฮ้ยอ๋อพี่กิดนอนห้องนั่งเล่นโอเคถือว่าบ้านของเราก็เสร็จสมบูรณ์เรามีที่นอนครบแล้วก็ไม่มีใครต้องโดนยุงกัดอีกต่อไปไหนๆเรามีบ้านใหม่แล้วเรามานั่งโซฟากันนั่งแบบลอยฟ้าเราไปดูห้องครัวกันไหมว่าห้องครัวจะใหญ่ขนาดไหนอ่ะเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องทำไส้กรอกกันไปโอ้ห้องครัวสุดอลังการก่อนหน้านี้บ้านเรามีแค่ไอเตาไฟกับที่ล้างจานเองนะเนี่ยอันนี้คือมีแบบเคาน์เตอร์ใหญ่ๆเลยอะมีเครื่องดูดอากาศด้วยแล้วห้องนี้ห้องไหนห้องน้ำปะห้องเก็บของโอ้ยดีเลยเราจะได้เอาพวกเนื้อหมูแล้วก็เนื้อสัตว์ที่เป็นสดๆอะเอามาเก็บไว้ในนี้ฉันว่าน่าจะถนอมอาหารได้ดีนะไหนๆก็ไหนๆละพวกเราเดี๋ยวไปเอาอุปกรณ์ที่เราจะใช้ในการทำไส้กรอกเนี่ยเอามาตั้งไว้ดีกว่าแล้วเดี๋ยวฉันจะสอนวิธีการทำไส้กรอกกับทุกคนเองไปเลยมาแล้วจ้ามาแล้วจ้าหม้ออเนกประสงค์มาแล้วจ้าอุ้ยวางหม้อลงไปตรงนี้ปึ๊บทำการติดตั้งอุปกรณ์เรียบร้อยนี่ก็คือเครื่องบดซึ่งถ้าเรามีเนื้อสดๆนะคะเราสามารถบดจากตรงนี้ได้เลยแล้วก็เอาหม้อเนี่ยวางไว้ส่วนตรงเตาไฟเนี่ยเราสามารถที่จะเอาของเนี่ยมาต้มได้เวลาเนื้อสดๆใช่ไหมพอมาต้มเนี่ยมันจะกลิ่นหอมมากเลยแล้วก็จะได้คุณภาพของไส้กรอกที่ดีขึ้นด้วยเดี๋ยวเราไปดูเนื้อหมูของเราดีกว่าว่ามันอ้วนพอที่เราจะเอามาทำอาหารได้หรือยังอดเอียใช้มาเซโดโซตัวนี้อ้วนสุดตัวนี้อ้วนสุดเราจะเริ่มการหาหมูหมูตัวไหนจะเป็นหมูผู้โชคดีไหนดูซิตัวไหนมีเหนียงออกเยอะอุ้ยฉันว่าตัวนี้น่าจะใหญ่สุดไหมตัวเนี้ยชอบตัวเนี้ยแหละตัวนั้นยังเล็กอยู่เลยจากการที่เราสำรวจมาแล้วมีหมูตัวนี้นี่แหละเป็นหมูตัวที่ใหญ่ที่สุดฉันจะทำการแล่เนื้อมันนี่เด้โอ้ยขนาดตัวเล็กยังได้เนื้อเยอะเลยนะเนี่ยง่ายมันจะฆ่าเราไอ้บอลนี่มันจะฆ่าเราโอ้ยมันจะควิดเราด้วยถ้าเกิดเราใช้ปืนยิงมันตัดของเรามันจะกระเจิงมันจะแตกตื่นใช่ไหมมันจะวิ่งหนีพอมันวิตกจริตอ่ะทุกคนมันทำให้หมูคุณภาพเนื้อมันจะไม่หวานฉ่ำมาดีเอาไปไว้ในบ้านเร็วไป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 
ได้เนื้อหมูคุณภาพเยี่ยมมาแล้วตอนนี้ถึงเวลาการบดเนื้อกันครับผมเราจะใช้ที่บดเนื้อโดยการใส่เนื้อเข้าไปชึบแบบนี้จากนั้นเราจะให้จุ๊บแจงหมุนเนื้อเอาใส่ลงมาอันนี้จะเป็นการหมุนเกลียวก็จะได้เนื้อหมูคุณภาพเยี่ยมมาปึ๊บไหนไหนไหนนี่ไงเป็นไงน่ากินไหมน่ากินไหมหมูที่เท่าไปใส่มาม่าน่าจะเวิร์กเนาะแต่ว่าเราจะทำไส้กรอกขายกันล่ะเพื่อนๆฉันจะใส่มันลงไปในนี้พี่กิจหมุนเลยอึดอัดแห้งอัดแห้งเอาหนังหมูใส่เข้าไปแล้วก็จะได้เป็นไส้อั่วไส้กรอกหรือเปล่าไส้กรอก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 นายแล้วไม่มีไส้กรอกแบบเดียวหรอแล้วอยากกินไส้กรอกแบบอื่นบ้างอ่ะมีดิมาเราทำไส้กรอกแบบต้มดีกว่าเอาเนื้อใส่ลงไปจุ๊บแจงไปไปไปเดี๋ยวฉันหมุนให้จุ๊บ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 นี่ปลดเนื้อหมูคุณภาพเยี่ยมเอาละเรียบร้อยเสร็จแล้วก็ทำเหมือนเดิมเราจะอัดหมูเนี่ยทำเป็นไส้กรอกกระจุ๊บ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 เรียบร้อยแล้วเอายากันยุงที่ได้ให้เอามาใส่ในนี้พี่ไว้เพื่อทำอะไรอ่ะพี่ไว้ถืออะไรอ่ะเออทำไมถืออะไรอ่ะใส่กล่องคลิปอันละวันเอาใส่ให้เออแล้วก็เริ่มการต้มว้าวควันถุยเลยหอมมากอ่ะหอมโอ้โหอุ้ยอุ้ยอุ้ยสีมันดูชมพูขึ้นนะเราเอาไปเปรียบเทียบกับยากันยุงตัวนี้สิมันมีความแบบน่ากินต่างกันน่ะเรียบร้อยละทุกคนเอาไส้กรอกเนี่ยเอาไปเก็บไว้ในชั้นของเราดีกว่านะพรุ่งนี้เช้าเดี๋ยวเราจะได้เอาไปขายในร้านเบอร์เกอร์เฮ้ยอะไรตอนนี้ไม่มีที่แขวนด้วยนายที่แขวนไส้กรอกเนี่ยนะเออหรือว่าไส้กรอกดิบเอามาแขวนได้อ่ะเฮ้ยจริงจริงถ้าเกิดว่าไส้กรอกที่สามารถแขวนได้แบบนี้เราก็จะได้เป็นไส้กรอกตากแห้งอีกทีนึงเขาเรียกว่าซารามี่อ๋อซารามี่งั้นเดี๋ยวเราทิ้งไว้ตรงนี้สักคืนนึงก่อนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มาดูกันว่าผลผลิตมันจะเป็นยังไงป่ะทุกคนตอนนี้ก็มืดแล้วนอนกันดีกว่าเฮ้ยกลัวกลัวเลยรีบนอนรีบนอนใครใครไปก่อนได้นอนเตียง ฝันดีนะจอมาดูนี่ดิบอกว่าให้เอาไข่รีบไปขายไก่มันเกิดแล้วเนี่ยเป็นลูกเจี๊ยบเต็มตะกร้าเลยโอ้ยของแท้เลยเฮ้ยไหนลองยกตะกร้าขึ้นสิโอ้ย8ตัวนายมาที่ร้านเจ๊แจ่มดีเราจะบอกว่านายจะเจอโศกนาฏกรรมฮะทำไมอ่ะหมูตายเต็มไปหมดเลยเนี่ยนายนายลืมหมูที่นายซื้อไว้อ่ะเอาล่ะไปทุกคนไปร้านเจ๊แจ่มก่อนไปดูผลงานนายสิทำไมนายซื้อไว้ตั้งเยอะตั้งแยะอ่ะลูกพ่อลูกพ่อโอ้โหลูกพ่อสภาพหน้าของมันดูอดอยากผอมเสียวนายต้องมาดูข้างๆฝั่งนู้นนู่นเต็มทุ่งเลยอ่ะไหนโอ้บ้าหรอโหโหโศกนาฏกรรมครั้งยิ่งใหญ่หลังจากนี้เราจะได้ทำไส้กรอกหมูอีกเยอะเอางี้ไหนๆหมูมันก็ตายแล้วใช่ไหมฉันว่าเดี๋ยวเราซื้อกล่องใส่ของดีกว่าแล้วก็ใส่เนื้อหมูไปเจ๊แจมขอซื้อกล่องหน่อยนะจัดไปจ้ากลิ่นกลิ่นหมูที่นี่เหม็นจังเลยนะก็ตายนะสิไม่เหม็นแน่เราจะซื้อเป็นคูลเลอร์นะคะสักประมาณ2อันฮึบนี่นะเรียบร้อยแล้วตายขนาดไม่น่าพอนะลองดูลองดูอ่ะเอาหมูใส่เข้าไปปึ๊บเอาจุ๊บแจงมึงใส่ได้ชิ้นเดียวฉันรีบไปไหนเราเออร้อนวิชาเหรออ่ะเราซื้อกันหนึ่งด้วยอ่ะอ่ะมาช่วยกันเก็บเนื้อหมูส่งอนาตกรรมหมูเน่าพวกนายเนี่ยซื้อเยอะซื้อแยะจริงๆเลยไม่คิดถึงจิตใจหมูบ้างเลยเหรอโอเคฉันเองฉันเองใช้พวกไหนเรียบร้อยเท่ากับตอนนี้เราได้ทั้งหมด3คูลเลอร์ได้36ชิ้นเรียบร้อยกลับบ้านกันอยากจะมาซื้อหม้อได้หมูกลับบ้านมาเลยมาเลยชิดนายชิดนายเข้ามาเข้ามาเข้ามาแล้วโอ้ยเนื้อเยอะจริงๆเลยเนี่ยไหนๆพวกเราเนี่ยก็มีเนื้อมากมายขนาดนี้แล้วถึงเวลาการทำมหากรรมโรงงานนรกไส้กรอก
แต่ก่อนที่เราจะทำเนี่ยเรามาแอบดูกันดีกว่าว่าแหนมที่เราทำอ่ะเป็นยังไงบ้างสีสันมันจะสดชูสดใสฮะไอโตมาแอบไข่ในบ้านอีกแล้วเนี่ยเดี๋ยวไหนนี่คือไก่ที่ไข่ในบ้านเราอ่ะเนี่ยแกพอนี่นะโดนโดนไหมวางก่อนแกกล้าเข้ามาในนี้ได้ยังไงนี่มันไม่ใช่พื้นที่ของไก่เอาเนื้อไก่ไปบดเอาเนื้อไก่ไปบดบดมันบดมันบดมันเฮ้ยโอ้โหเป็นน่องเลยบดเนื้อไก่เราจะทำไส้กรอกไก่เพิ่มโหสีมันสวยมากอ่ะไก่ไม่ได้เล่าหมดเลยไก่แตกตื่นเหรอที่คอไหนอ่ะแขกตื่นโอ้ยแสดงว่าไม่ว่าเราจะยิงยังไงคือไก่มันจะวิ่งหนีหมดเลยเหรออยากรู้ว่าอยากรู้ว่าพี่เฮ้ยเราดูอีกครั้งดูดีกว่าฉันว่าฉันไม่เชื่อหรอกสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นทุกคนยิงปืนขึ้นฟ้าพร้อมกันหนึ่งสองสามย่าปัง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 มันน่าจะต้องยิงไก่นะเดี๋ยวมันต้องฆ่าสัตว์หรือเปล่ามาเดี๋ยวฉันลองฆ่าไอ้เจี๊ยบดูไอ้เจี๊ยบตัวเล็กๆนี่นะไปดูไปแล้วไปดูไปแล้วของจริงของจริงนี่แล้วเราอยู่ที่นี่ไม่ได้แล้วไอ้พวกนี้มันจิตใจอมหิตริษยาไอ้พี่ออกมาล็อกแล้วไอ้จะไปไหนกันจะไปไหนกันกลับมาก่อนไปถ้ากลับมาตอนนี้ให้กินไส้กรอกไก่ด้วยอ่ะโอ้ได้เลยเอ็นกลับดีกว่าไส้กรอกไก่ฉันว่าก่อนที่เราจะไปทำโรงงานนรกเนี่ยเดี๋ยวเรามาปิดจบกันที่การดูแหนมที่เราไปตากไว้ดีกว่าว่ามันจะเป็นยังไงเพราะว่าในครั้งหน้านะคะเราจะมาเริ่มการทำไส้กรอกแบบมหกรรมขายไส้กรอกระดับชาติดูเนื้อที่เราได้มาต้องเยอะแถมไก่เนี่ยแน่นอนเลยว่าน่าจะทำไส้กรอกได้หรือไม่อันนี้เนี่ยขอยังไม่เฉลยก่อนนะคะและเดี๋ยวแป้งอาจจะลองไปล่าพวกเนื้อหมีเนื้อกวางมาลองทำด้วยเนาะสำหรับวันนี้นะคะถ้าใครชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe พวกเราด้วยที่สำคัญถ้าใครอยากกินไส้กรอกอย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้วยนะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายเฮ้ยพวกนายดูดิหูยนี่มันไม่ใช่แหนมไม่ใช่ไส้อั่วแล้วนะฉันว่ามันคือกุนเชียงอะกุนเชียงใช่ไหมมันคือกุนเชียงกุนเชียงฝรั่งเหรอโอ้ต้องขายได้ราคาแพงแน่เลยไว้เจอกันพาร์ทหน้าจ้าโอ้ยมันได้แต่ตีห้าแล้วค่ะนี่พี่เจมาสเตอร์พี่หมายการเดียนแล้วก็มีจุ๊บแจงกับน้องปางด้วยนี่นะจุ๊บแจงปากเป็นไรอ่ะนี่มีทีมสำหรับคนรอกินด้วยและอีกอย่างนึงนะคะพวกเขาเนี่ยไม่ได้รอธรรมดาเข้าไปรอถึงในครัว